ม่แตงโมผู้จัดการมรดกลูกสาวยกทนให้ปอเบิร์ดเรียกเยียวยา30ล้านมองเจตนาคนเมื่อวันที่4มีนาคมรายการหวนกระแสที่ดำเนินรายการโดยพิธีกรชื่อดังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยได้เชิญนางพนิดาสิริยุทธโยธินแม่ของดาราสาวแตงโมนิดามาเปิดใจถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นโดยช่วงหนึ่งของรายการแม่แตงโมเผยว่าแม่ไม่ค่อยสนิทกับกระติกแต่รู้ว่าเป็นเพื่อนและเป็นผู้จัดการส่วนตัววันนั้นแม่ไม่รู้กระติกอยู่ที่ไหนเขาคุยกันมาแล้วคุยกันตีหนึ่งแม่ไปถึงตีสี่ถามความรู้สึกว่าแม่คิดว่าเขาไปคุยเรื่องอะไรมานั่งอ้อนวอนเราฮิปโปนุชและเพื่อนเขาว่าอยากให้ข่าวได้ไหมแม่ถามว่าทำไมถึงไม่ให้ข่าวลูกแม่ตกน้ำทั้งคนแม่โมโหเลยบอกว่าฉันจะให้ข่าวให้เป็นเรื่องของธรรมชาติเลยตอนนี้แม่ไม่ไว้ใจทั้งแอนนาฮิปโปออนหรือเพื่อนของเขาทั้งหลายคนรวมถึงกระติกด้วยก็เขาพวกเดียวกันเขากลับมาเอาแมวที่บ้านน้องโมเขามาเอาด้วยกันกับฮิปโปเมื่อเจอศพแล้วเขาถึงมาคุยกับแม่ทั้งแอนนาและฮิปโปคุยกันทางโทรศัพท์เขาก็ขอโทษสำหรับฮิปโปไม่ให้อภัย 50% ที่โกรธแอนนาเพราะจะเปลี่ยนสถานที่จัดงานให้แตงโมจากโบสถ์ที่สุขุมวิทมาจัดที่โบสถ์พระมหาไทยทำให้โกรธแอนนาที่สุดจากนี้จะพูดอะไรเรื่องแตงโมต้องมาบอกแม่ก่อนนอกจากนี้แม่แตงโมยังระบุถึงกรณีการให้อภัยไฮโซปอกับโรเบิร์ตว่าก่อนการให้อภัยน้องตกน้ำไปหนึ่งคืนปอโทรหาแม่ทางโทรศัพท์อยากไปเจอคุณแม่อยากขอโทษคุณแม่แม่ยังโกรธอยู่ทีนี้โทรทุกวันจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังโทรอยู่บอกขอโทษจะดูแลคุณแม่ทุกอย่างเหมือนที่โมดูแลที่ยกโทษให้เพราะเขาสม่ำเสมอในการติดต่อคุณแม่รู้ว่าคุณแม่เสียใจก็ร้องไห้กับเขาก็ร้องไห้กับคุณแม่ให้อภัย 100% ก่อนหน้านั้นก็โทรหาคุณแม่ทุกวันโรเบิร์ตก็เช่นกันเพราะเขาเป็นเพื่อนกันมาด้วยกันแซนกับจ๊อบไม่รู้จักส่วนกระติกไม่ให้อภัยเลยให้อภัยปอแต่เรื่องคดีเป็นอีกเรื่องแม่จะได้เงินปลงศพจากปอด้วยเมื่อถามว่าเป็นค่าเยียวยาที่เขาจะให้แม่คุณแม่แตงโมบอกว่าใช่อันนี้คุยกันแล้วเป็นเงินเท่าไหร่คุณแม่ไปคูณมาผมยินดีให้สมมุติน้องโมเล่นละครเรื่องหนึ่ง800,000ถึง1ล้านก็คิดไปว่าน้องโมจะมีชีวิตอยู่อีกสมมุติ30ปีคูณไปเมื่อถามว่าก็30ล้านที่แม่จะเรียกถูกไหมแม่แตงโมตอบว่าใช่ๆเพราะถ้าน้องโมอยู่น้องโมจะมีรายได้มากกว่านี้อยู่แล้วนี่ยังไม่คิดรายละเอียดเรื่องถ่ายแบบถ่ายรูปอีกนี่เฉพาะละครน้องโมมีละคร1ปีไม่ต่ำกว่า2เรื่องนุ่มกัญชัยได้ถามว่าแม่กลัวไหมสังคมจะว่าแม่ให้อภัยปอเพราะมีการตกลงเรื่องการเยียวยาแม่กล่าวว่าไม่ใช่ปอเขามีเจตนาขอโทษตั้งแต่วันรุ่งขึ้นที่น้องเสียเรามองเจตนาคนเขาก็สม่ำเสมอปอสุภาพที่สุดแล้วเท่าที่แม่เจอผู้ชายมาทุกวันนี้เขาไปทำบุญให้โมทุกวันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ